กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายน้องเจริญนาคผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม3สำนักงบประมาณในฐานะคณะทำงานกรณีศึกษาเด็กปฐมวัยขออนุญาตกล่าวเรียนเสริมเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันระบบราชการแผ่นดินประกอบด้วยราชการส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งดำเนินการตามกระบวนการงบประมาณตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ.2561นะได้กำหนดให้มีแผนการจัดทำงบประมาณในระบบแผนงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการซึ่งในอดีตเนี่ยยังไม่มีแผนงบประมาณนี้นะการใช้จ่ายทรัพยากรในอดีตที่ผ่านมาจะมีลักษณะที่ว่าตั้งงบประมาณเป็นแผนงานพื้นฐานเป็นแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณหรือที่เรียกกันว่าฟังก์ชันต่างๆดำเนินการซึ่งในกระบวนการจัดการงบประมาณก็จะมีลักษณะที่อยู่ที่หน่วยฟังก์ชันนั้นๆนะแต่ปัจจุบันพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณได้มีการกำหนดให้จัดทำงบประมาณรายจ่ายในลักษณะแผนงานบูรณาการโดยเอาเรื่องที่เป็นอเจนดาสำคัญเรื่องที่เป็นปัญหาประชาชนหรือปัญหาของชาติมาดำเนินการเพื่อให้การใช้จ่ายทรัพยากรมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าดังนั้นกรณีศึกษาเรื่องเด็กปฐมวัยจึงมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะแผนงบประมาณเชิงบูรณาการโดยให้หน่วยรับงบประมาณต่างๆที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกำหนดเป้าหมายร่วมกันมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องใช้จ่ายดำเนินการมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถวัดผลสัมฤทธิ์รวมทั้งเป็นภารกิจงบประมาณนะมีการกำหนดเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องนะเมื่อมีการดำเนินการในแผนปฏิบัติการและแผนดำเนินการที่ชัดเจนแล้วหน่วยรับงบประมาณต่างๆก็จะต้องมาร่วมดำเนินการในแผนงบประมาณเดียวกันซึ่งจะทำให้กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณนะเกิดการประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดจึงขออนุญาตกราบเรียนครับ